เรามาดูเรื่องเดิมเรื่องชอบของพี่เต่าครับเห็ดเพาะเชิญเห็ดเพาะนี่เป็นเห็ดป่านะฮะต้องย้ำว่าเป็นเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละปีชาวบ้านก็จะไปขุดหาเห็ดกันหลังจากที่ในช่วงหน้าแล้งก่อนจะเข้าสู่หน้าฝนเสร็จแล้วพอฝนตกสักพักพอฝนหยุดเนี่ยนะมันจะมีเห็ดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยครับอย่าไปเผาป่าเพื่อเอาเห็ดนะอันนี้ต้องสำคัญนะฮะต้องย้ำแล้วต้องช่วยกันดูด้วยนะครับต้องช่วยกันดูด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็ดเพาะที่จังหวัดนครพนมครับพี่เต่าครับขึ้นไปกิโลละ300อ่ะอันนี้ลงมาแล้วนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วถ้าพี่เต่าจำได้ท่านผู้ชมจำได้ครับเรารายงานไปว่ากิโลละ500-600บาทตอนนี้เนี่ยเหลือกิโลละ300เพราะว่าเริ่มขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งต้องไปดูครับว่าตอนนี้เนี่ยแม่ค้าขายเห็ดเพาะที่จังหวัดนครพนมเขามีความคิดเห็นเป็นยังไงไปฟังครับค่ะถูกมากค่ะแล้วก็ยังอ่อนอยู่อ๋อยังอ่อนอยู่เนาะปีนี้หลายบอกคือว่าหลายบอกปีนี้หลายแต่ราคาเพิ่งขึ้นลงหลายแต่ปีนี้ถือบอกคือว่าถือบอกหรือว่าธรรมดาหรือว่ามันหลายบอกมันหลายค่ะอันนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากเห็นการขายเห็ดเพาะแล้วในภาพที่เราถ่ายมานี่นะครับเป็นตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยลาวอำเภอธาตุพนมครับเป็นตลาดชายแดนเศรษฐกิจที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างพ่อค้าไทยพ่อค้าลาวนะครับในวันจันทร์และวันพฤหัสนี่เป็นการค้าขายที่คึกคักมากครับคึกคักมากนะครับ